คอรมอรครับก็ได้เห็นชอบมาตรการการดูแลราคาพลังงานครับให้กับประชาชนโดยมีมติให้ตรึงราคาของค่าไฟอยู่ที่4บาท18สตางค์ต่อนหน่วยจนถึงสิ้นปี67เลยนะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการตึงราคาน้ำมันดีเซลครับอยู่ที่33บาทต่อลิตรครับจนถึงเดือนตุลาคมนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนนั่นเองครับไปดูมาตรการแรกครับพี่ต้นมาตรการแรกก็คือ ค่าไฟฟ้าครับอ่าเดี๋ยวไปดูกันครับว่าทางรัฐบาลเนี่ยเขาจะมีการช่วยเหลืออะไรได้บ้างะนะครับซึ่งต้องแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกเนี่ยก็จะเป็นประเภทของประชาชนทั่วไปครับก็จะมีการตรึงอัตราค่าไฟฟ้าที่ประกาศเรียกเก็บกับผู้ใช้ไฟฟ้ารายเดือนนะครับในช่วงของเดือนกันยายนจนถึงเดือนธันวาคมนะครับของปี6-7ในอัตราไม่เกิน4บาท 18สตังค์ต่อหน่วยนะครับหรือเท่ากับค่าไฟฟ้าเรียกเก็บในปัจจุบันนั่นเองครับส่วนในกลุ่มที่2ครับก็คือกลุ่มผู้เปราะบางนั่นเองครับอันนี้เนี่ยทางรัฐบาลครับเขาก็จะมีการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าของกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนนะครับก็จะคงไว้ที่ ในราคา3บาท99สตางค์ต่อหน่วยในงวดของเดือนกันยายนยาวจนไปถึงเดือนธันวาคม2567เลยนะครับรวมแล้วเนี่ยก็ประมาณ4เดือนนั่นเองคือก่อนหน้านี้เนี่ยมีการตึงมาแล้วอย่างต่อเนื่องนะครับ,รบแล้วก็มาตรการตึงราคาเดิมเนี่ยก็จะหมดอายุลงอ,อันนี้คอรมอก็ขยายอายุให้ไปจนถึงสิ้นปีนี้เลยนะครับเพื่อ บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนนะครับครับเดี๋ยวไปดูในส่วนที่2กันบ้างพี่ต้นน้ำมันส่วนที่2เนี่ยใช่แล้วครับเป็นเรื่องของน้ํามันเชื้อเพลิงเดี๋ยวไปดูกันครับว่าทางรัฐบาลจะมีมาตรการช่วยเหลืออะไรบ้างนะครับในส่วนของน้ํามันดีเซลครับก็จะมีการตรึงราคาน้ํามันดีเซลไม่เกิน33บาทต่อลิตรยาวจนไปถึงวันที่31 ออขออภัยครับยาวไปจนถึงวันที่31ตุลาคม67เเลยนะครับโดยจะใช้มาตรการทางการของกองทุนน้ำมันไปก่อนครับส่วนในเรื่องของน้ำมันเบนซินเนี่ยเนื่องจากว่า กลไกน้ํามันของประเทศไทยนะครับเป็นเช่นนี้มานานแล้วในขณะนี้เนี่ยก็ได้มีการดําเนินการแก้ไขอย่างต่อเนื่องนะครับโดยการร่างกฎหมายและส่งให้ฝ่ายกฎหมายเนี่ยตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งก่อนนะครับก่อนที่จะส่งให้ทางกฤษฎีกาได้ทําการตรวจสอบนะครับซึ่งก็เชื่อว่าหากกฎหมายดังกล่าวเนี่ย ผ่านแล้วนะครับก็จะสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องของราคาน้ํามันที่ขึ้นอยู่ได้ในทุกวันนี้นะครับโดยทางด้านของนายพีรพันธ์สารีรัตนวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่ากฎหมายที่กําลังจะทําอยู่นี้นะครับอาจจะใช้ไม่ทันในวันที่31ตุลาคม67เนื่องจากว่าต้องส่งเข้าไปสู่สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาก่อนนะครับและหลังจากนี้เนี่ยก็จะมีการบริหารจัดการโดยใช้กฎหมายเดิม ไปพลางก่อนครับแต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็จะสามารถปรับระบบนะครับพร้อมที่พร้อมกับยืนยันนะครับว่าหลังจากวันที่31ตุลาคมนี้นะครับทางกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยก็จะสามารถแบกรับภาระไหวอยู่นะครับพร้อมที่จะไปหารือกับทางกระทรวงการคลังอีกครั้งครับเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไปครับซึ่งแนวทางในการแก้ไขปัญหาในปัจจุบันนี้นะครับก็คือ,อาภายในวันที่31 ตุลาคม6.7นี้เนี่ยก็จะยังคงใช้ระบบเดิมไปพางก่อนนะครับก็คือใช้เงินจากกองทุนน้ํามันครับส่วนแนวทางการแก้ไขปัญหานี้นะครับในอนาคตเนี่ยก็คือหลังจากวันที่31ตุลาคม6.7นะครับทางกระทรวงพลังงานเนี่ยเขาก็จะไปหารือกับทางกระทรวงการคลังครับ,รบเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไปนะครับ